ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่ใน Phantom Forceกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไม่ค่อยได้ตาม Phantom Forceมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมรีวิวผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโดยหลักๆ ก็จะมีปืนใหม่รู้สึกว่าจะเป็น2ปืนนะครับก็จะเป็น Cult มานั่นเองนะครับแล้วก็ M16A1 นะครับอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะก็จะเป็นอันนี้นะครับ New AR หรือ Assault Rifle นะครับก็อยู่ที่แรง28นะแล้วก็ปืนใหม่ก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าอยู่ในโหมดไหนนี่อ๋ออยู่ในโหมด Scout แล้วก็ PDW นั่นเองนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะโอเคผมจะเล่นให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็ New Modern ของปืนต่างๆก็จะมาใหม่เป็นแบบใหม่อ๋อนี่ไงเป็นแบบใหม่เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะ Reset Attachment ก่อนอ๋อโอเคแบบใหม่จริงด้วยโอเคโอเคส่วนอันนี้ก็ผมดูก่อนนะ Reset Attachment กันโอเคมีนี่ด้วยนะครับมี SL7 อันตรงนี้นะแล้วก็ตรงผ่านท้ายก็เปลี่ยนไปนะครับสำหรับ Call MG นะ C7A2 ก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะอ๋อโอเครู้สึกว่าตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับข้างหลังไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่า C8A2 ก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะสั้นลงนะแล้วข้างหลังน่าจะเปลี่ยนด้วยรวมถึงสโคปตรงฐานตรงนี้น่าจะโดนเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นทอมมี่กันนะครับทอมมี่กันก็ถูกเปลี่ยนโมเดิร์นโอเคก็ดูเท่ขึ้นนะผมว่ามันดูเท่ขึ้นผมอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดของการเปลี่ยนอะไรมากนักนะครับจากประสบการณ์มันก็ดูเท่ขึ้นยังบอกไม่ถูกผมจะให้ดูของใหม่กันนะครับว่าแต่งอะไรได้บ้างกระสุนนะครับผมจะดูที่กระสุนก่อนเลยกระสุนก็จะมี M855 นะครับก็ดูที่ระยะการคูณหัวก็ไม่ได้ทำให้แรงขึ้นนะทำให้แรงขึ้นในระยะใกล้นะครับแล้วก็ไฟเรทก็จะลดลงการยิงระยะไกลนะครับก็จะดาเมจก็จะต่ำลงนะครับกระสุนก็จะเพิ่มขึ้นโอเคกริปก็โอเคก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมหมดเลยเราสามารถใส่สโคปแต่สโคปเพิ่มได้นะโอเคแล้วเราไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรอ๋อสโคปแบบนี้กดทีไม่ได้ด้วยโอเครู้เรื่องฉันต้องเล่นสโคปแบบนี้ใช่ไหมมีดอะไรใหม่บ้างรู้สึกว่าจะไม่มีมีดอะไรใหม่เลยนะว้าวAttachment เดี๋ยวผมออกก่อนแล้วกันนะครับสโคปเนี่ยดูงองแงงไงก็ไม่รู้โอเคหน้าตา M16A1 นะครับในเกมก็จะประมาณนี้โอ้ยิงเร็วนะเอาไว้ยิงระยะใกล้ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยแหละแต่มันน่าจะไม่เหมาะกับด่านนี้นะครับหรือเปล่าวะเหมาะแต่ผมกากอาจจะกากไปเองโอเคยังไม่ตายโอเคหลักๆผมว่ามันก็น่าจะดีนะครับแต่ว่ามันก็กระสุนหมดไวไปนิดนึงโอเครู้สึกว่าโมเดลของผู้เล่นก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับสกินตัวละครเนี่ยถูกเปลี่ยนครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูดาเมจโดยรวมกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะดาเมจระยะใกล้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ30นะครับไกลสุดก็อยู่ที่20นะก็คือ5นัดตายทุกระยะเลยนะครับส่วนดาเมจคูณหัวก็ 1.4 นะครับ
ดาเมจก็ปกติเลย1นะครับโอ้ดาเมจถือว่าดีอยู่นะยิงได้ไกลอยู่พอสมควรเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มีคนซื้อกระสุนมาใส่เลยอะบอกว่าซื้อใส่กระสุนมันน่าจะดีนะแต่กระเป๋าแห้งมากไม่สามารถซื้อใส่ได้จริงๆโอ้ยมีคนจะเอามีดจ้วงหลังผมไม่ได้ปะไล่ยิงกันอยู่โโอเคนะครับหลักๆของ M16A1 ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลองเล่นอีกปืนหนึ่งดูนะครับอยู่ในหมวดสเกลโอเคคอสมานั่นเองนะครับโอ้นิ่งอยู่นะครับนิ่งอยู่ถือว่าดีเฮ้ยบรูอยู่ข้างบนนะโอ้ยเรียบร้อยเลยเฮ้ยโอ้ยยิงกันไม่ไหวยิงกันไม่โดนอยู่ข้างบนโอ้โหถ้าเปลี่ยนเท่มากก็ดีโอเคอยู่นะโอเคนะครับก็อัปเดตหลักๆก็มีประมาณนี้นะก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับใครที่อยากรู้ว่ามีอัปเดตอะไรบ้างก็ลองไปเล่นกันดูเองอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ